มดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังล่าสุดออกมาประกาศขอยุติดำเนินรายการทุกรายการนะครับ14วันเนื่องจากคนใกล้ชิดที่เป็นคนขับรถให้มดดำนะครับติดเชื้อโควิด -19 โดยมดดำก็ได้เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยนะฮะและจะขอกักตัวเอง14วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับซึ่งมดดำเองนะฮะก็ได้โพสต์คลิปและข้อความแจ้งประกาศนี้นะครับให้ทราบโดยทั่วการผ่านทาง Instagram ว่าคือลูกน้องคนขับรถนะครับมีไข้เจ็บคอพวกเราทุกคนที่อยู่รอบข้างมดดำจึงขอออกมาตรวจเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนนะครับขอหยุดการทำรายการจนกว่าผลจะออกมานะครับยังไม่ได้ติดนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอกักตัวเอง14วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขอหยุดดำเนินรายการขอกักตัวเอง14วันครับเนื่องจากคนใกล้ชิดซึ่งเป็นคนขับรถมดดำเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีผลออกมาว่าติดโควิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ทุกๆรายการนะฮะของดการดำเนินรายการก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยทุกคนขอบพระคุณครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมดดำกันเป็นจำนวนมากและขอให้ปลอดภัยไม่ติดโควิด -19 นะครับทางทีมข่าวพีนิวก็ขออวยพรเช่นเดียวกันนะครับขอให้มดดำปลอดภัยและไม่ติดโควิด -19 และกลับมาสร้างสีสันให้แฟนคลับและเพื่อนๆได้โดยเร็วนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ